ดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการเหลียวหลังแลไปข้างหน้าเพื่อประชาธิปไตยค่ะวันนี้วันอังคารที่10กุมภาพันธ์2558ค่ะอยู่กับดิฉันนิชนันท์จำดวงทำหน้าที่ผู้ดำเนินรายการนะคะคุณผู้ชมในห่วงเวลานี้ค่ะของรถแมพระยะที่2เนี่ยนะคะก็มีการยกร่างรัฐธรรมนูญมีการดำเนินการในเรื่องของการเตรียมความพร้อมสู่การปฏิรูปแล้วก็สานต่อในเรื่องของการปรองดองค่ะคุณผู้ชมวันนี้เองพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็พูดถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะความปรองดองอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแต่ทีนี้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยล่ะค่ะคุณผู้ชมทำให้ต้องมาฉุกคิดกันว่ามันนำไปสู่ความปรองดองหรือไม่จึงนำมาซึ่งการสนทนาของเราในหัวข้อวันนี้นะคะว่าปรองดองติดลมเป็นอย่างไรสนทนากันกับท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ค่ะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าคุณผู้ชมติดตามในรายการเรามาโดยตลอดท่านอาจารย์เคยพูดในรายการว่าเรื่องความปรองดองเนี่ยใครจะปรองดองใครอยากปรองดองด้วยคือใช่ เพราะว่า มีการพูดเรื่องปรองดองอย่างนั้นอย่างนี้แต่บอกตรงอาจารย์ไม่เชื่อน้ำยาเป็นอาจารย์ก็เลยตั้งคำถามว่าแล้วใครอยากปรองดองแล้วมันก็มาสู่เนื่องจากวันนี้คือเรารู้ว่าคำว่าปรองดองเนี่ยจริงๆแล้วมันเป็นอะไรซึ่งเป็นข้อแก้ตัวในแนวของคิดของอาจารย์นะก็อย่าว่าอย่างงั้นอย่างนี้เลยก็คือว่าเป็นเหตุผลตั้งแต่กปปส.นะที่พยายามนำเสนอเพื่อเป็นเหตุผลในการที่คิดว่าเขาชอบทำนะก็คือเขาต้องการปฏิรูปนะแล้วก็ในที่สุดก็ต้องนำไปสู่การปรองดองหรือยึดอำนาจก็เหมือนกันมันเป็นไปหนึ่งข้อแก้ตัวนะข้ออ้างว่าเขาก็ต้องการปรองดองนะต้องการปรองดองมีจะมีคำว่าปรองดองกับเรื่องปฏิรูปเป็นสองคำที่ฟังแล้วดูดีเพราะฉะนั้นก็เลยถูกนำมาใช้ถูกนำมาใช้แต่อาจารย์ธิดาไม่เชื่อทั้งสองคำนี้นะคะใช่ไม่เชื่อทั้งสองคำเลยบอกตรงเลยว่ามันเป็นเรื่องเท็จทั้งสิ้นนะอย่าว่ามองโลกไม่สวยนะที่บอกว่าปรองดองกับหรือว่าปฏิรูปนะคะในเรื่องของสภาปฏิรูปที่พวกเขาพยายามจะคุยกันแล้วเขาเอาเรื่องปรองดองเป็นหัวข้อสำคัญส่วนหนึ่งกระทั่งจะไปใส่ในยกร่างรัฐธรรมนูญใช่ค่ะก็คือว่าในสิ่งที่เวลาท่านนายกปัจจุบันเนี่ยไปที่ไหนก็จะไปพยายามบอกเขาว่าก็จะวางฐานความจริงมันก็มีโค้ดคำพูดนะสำหรับต่อไปเพื่อนายกรัฐมนตรีต่อไปเนี่ยเขาจะได้ทำได้อาจารย์ถามว่ามันใช่เรื่องของท่านหรือเปล่าที่จะวางแผนในระยะยาวว่า10 ปี 15 ปีอะไรครับครั้งถ้าจะมองว่าภาพลักษณ์ว่าต่างประเทศมองยังไงที่ไปญี่ปุ่นเนี่ยเขาใช้คำว่านายกชั่วคราวใช่ค่ะขึ้น CG ตัวหนังสือด้านล่างว่าเป็นนายกชั่วคราวก็พูดให้เพราะก็ถือว่าเป็นนายกรักษาการก็ได้ในสถานการณ์ที่ยังมีปัญหาของประเทศไทยความหมายนะคือเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่เคารพแต่เขาให้เครดิตในลักษณะว่าขณะนี้ท่านทำงานชั่วคราวในช่วงเปลี่ยนผ่านเพื่อจะไปสู่รัฐบาลพลเรือนที่มาจากการเลือกตั้งเขาจะใช้คำนี้เหมือนกันค่ายของสหรัฐอันนี้แก่ญี่ปุ่นกับสหรัฐก็จะใช้ภาษาอย่างนี้ทีนี้เมื่อท่านรัฐทำรัฐประหารไปแล้วท่านก็ตั้ง1 2 3 4 5ท่านก็มองว่าท่านได้ทำตามกฎหมายมีรัฐธรรมนูญชั่วคราวมีคณะผู้บริหารก็ดูประหนึ่งว่ามันชอบทำแต่เราก็ต้องคุยกันตรงๆว่าในสายตาประชาชนและคนจำนวนมากนั้นมันไม่ได้คิดตรงกันไม่ได้คิดเป็นเช่นนั้นและโดยเฉพาะความชอบธรรมที่บอกว่าจะปฏิรูปหรือสร้างความปรองดองนั้นเนี่ยมันยิ่งห่างไกลแล้วความจริงเราก็เอาล่ะเขาจะทำก็ทำเราก็คิดว่าเราก็จะมาวิเคราะห์เนื้อหาของการที่ความพยายามจะปฏิรูปของการเนื้อหาของการร่างรัฐธรรมนูญจริงๆเราได้ปูพื้นมาก่อนแล้วนะตั้งแต่ไล่รัฐธรรมนูญเปรียบเทียบในรายการของเราถ้าท่านผู้ชมดูย้อนหลังนะตั้งแต่ปัญหาวุฒิสภานะปัญหาองค์กรอิสระอะไรต่างๆเราไล่มาจนมาถึงตอนเปรียบเทียบ40-50ก็เพื่อจะนำมาสู่รัฐธรรมนูญฉบับที่ว่าจะร่างกันใหม่นะ
เราพยายามปูพื้นปูทั้งท่านผู้ชมปูทั้งหมู่เรากันเองด้วยนะก็เรียกว่าเป็นการศึกษาไปพร้อมๆกันไปพร้อมๆกันเพื่อจะทำความเข้าใจที่มาประวัติศาสตร์ของการเขียนรัฐธรรมนูญในประเทศไทยซึ่งนั่นหมายถึงเป็นประวัติศาสตร์ของการฉีกรัฐธรรมนูญด้วยแล้วการเขียนรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เพื่อที่จะประเมินว่ารัฐธรรมนูญฉบับไหนนะที่จะไปข้างหน้ารัฐธรรมนูญฉบับไหนที่ไปถอยหลังนะถอยหลังอันนี้ก็เรียกว่าท่านสามารถดูย้อนหลังนะฮะได้ในบล็อกนะไทยพีซทีวีบล็อกสปอตcom นะอันนี้ท่านดูย้อนหลังได้แล้วดูสดก็ได้ด้วยนะฮะก็ต้องโฆษณากันค่ะนะแล้วไม่ใช่ดูเฉพาะรายการของอาจารย์ธิดาค่ะก็คือของแกนนำเนี่ยมีหมดเลยนะตั้งแต่เรามีพีซทีวีเพราะว่าบางท่านเพิ่งมาเปิดเจอก็มีค่ะหรือบางท่านไม่มีโอกาสได้ดูหน้าจอก็ต้องไปดูในอินเทอร์เน็ตเพราะบางครั้งเราก็ไม่สามารถย้อนหลังได้ที่เราต้องพูดอย่างนี้นะว่าที่เราศึกษารัฐธรรมนูญเปรียบเทียบก็ต้องไปดูย้อนหลังเพราะตอนนี้เราต้องพูดเดินหน้าละเราต้องมาพูดเรื่อง57ทั้งนั้นที่บอกตรงนะว่าไม่มีในใจของอาจารย์เองนะมันไม่ได้มีความเชื่อหรือมีศรัทธามีอะไรเลยในรัฐธรรมนูญชุดนี้แต่ความหมายก็คือว่าเราก็ทำหน้าที่พลเมืองท่านชอบคำว่าพลเมืองนั่นก็คือศึกษาวิเคราะห์วิพากษ์วิจารณ์ตามหลักการไม่ใช่ตามอารมณ์นะตามหลักการในเชิงเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญที่แล้วมาแต่ว่าในถามใจจริงๆนั้นเนี่ยไม่ได้เชื่อเลยนะเพราะว่าเรามีข้อสรุปว่าที่มาของพวกท่านที่ท่านบอกว่าเป็นแม่น้ำห้าสายมันต้นน้ำเดียวกันต้นน้ำเดียวกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ห้าสายหรอกนะเพียงแต่ว่ามันมาแล้วมันก็แตกออกบ้างแล้วประเดี๋ยวก็มาไหลรวมอีกแล้วประเดี๋ยวก็ออกทะเลนะก็ออกทะเลเหมือนกันหมดเพราะมันมาจากต้นน้ำอันเดียวกันนะเพราะฉะนั้นท่านอาจารย์เองก็คือไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรองดองเรื่องปฏิรูปหรือว่าท่านดูที่ร่างกันอยู่นี้จริงๆไม่ได้บอกตรงว่าไม่เชื่อเลยแต่ก็ต้องทำหน้าที่ไม่เชื่อเลยแต่ว่าเราก็ทำหน้าที่ต้องทำหน้าที่ว่าไปตามเนื้อผ้าแต่ถ้าถามจริงๆไม่มีความเชื่อถือไม่มีความเชื่อมั่นไม่มีความไว้ใจไม่มีความศรัทธาเลยนะแต่ก็จะทำหน้าที่นะให้ดีที่สุดนั่นก็คือว่าไปตามหลักการและเนื้อผ้าแต่ว่าพอดีมาเจอเมื่อวานนี้นะคะก็เห็นคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกเอกชัยศรีวิลาศท่านก็คิดว่าก่อนที่เราจะลงไปสู่รายละเอียดอันที่จริงนี่ก็เตรียมนะเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมดูก็คือเขามีจุลสารรัฐธรรมนูญที่เขาแจกนะคะที่เราก็ดาวน์โหลดมานะคะอย่างอันนี้ฉบับที่สองนี่ฉบับที่หนึ่งสีสวยจังเลยนะคะท่านอาจารย์ชมพูยะเพราะอะไรจุฬาคอนเนคชั่นมาแล้วนั่นแล้วนี่ฉบับที่หนึ่งนะคะนี่ฉบับที่หนึ่งข้างบนก็เป็นสีเหลืองเลยเดี๋ยวจะให้ดูฉบับที่สองนะคะนี่ฉบับที่สองเหลืองเหลืองชมพูเหมือนเดิมนะคะนี่ฉบับที่สองนะคะฉบับที่สองสีสวยฉบับที่สองนะค่ะฉบับที่สองก็นี่เราทำหน้าที่พลเมืองที่ดีเราศึกษานะก็คือมีต้นตออ้าวนี่ฉบับที่สามค่ะอันนี้เรามีฟ้าฟ้านะฮะฟ้าอยู่ข้างหลังมีฟ้านิดหน่อยแล้วมีฟ้าฟ้าชมพูนะคะไม่เห็นมีสีแดงเลยสีต้องห้าล้อเล่นล้อเล่นนะไม่ว่ากันหรอกหวานดีนะคะก็ไม่ว่ากันก็รู้กันอยู่รู้กันอยู่นี่คือฉบับที่3เพราะนั้นถามว่าเราใส่ใจไหมเราใส่ใจแล้วเราเริ่มต้นจากสิ่งที่พวกท่านทำแต่ว่าในขณะเดียวกันถ้าถามว่าเริ่มต้นจากความเป็นจริงนั้นเนี่ยเราไม่มีความเชื่อถือและศรัทธาเลยนะบอกตรงนะแต่ว่าก็ต้องทำนะก็เป็นประโยชน์แก่ผู้ชมรายการนะที่ต้องทำตามหน้าที่เพราะว่าเราถือว่ามันก็คือโรงเรียนนั่นแหละนะมันก็คือโรงเรียนให้ท่านผู้ชมเป็นผู้อะไรคิดขึ้นมาเองนะเราก็มีทำหน้าที่ที่นำเสนอแล้วก็วิเคราะห์นะฮะก็คิดว่าก็พูดกันตรงๆก็คงไม่ต้องว่ากันก็คือว่าเราเอาคำพูดของพลเอกเอกชัยพลเอกเอกชัยคือใครก็เป็นรองประธานคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมือง
ของสภาปฏิรูปก่อนหน้านี้พลเอกเอกชัยศรีวิราชก็เป็นวุฒิสมาชิกแล้วได้มีความพยายามในการที่จะแก้รัฐธรรมนูญไปรอบหนึ่งแล้วนะแล้วนอกจากนั้นก็ดูเหมือนจะอยู่ในสถาบันพระปกเกล้านะทำงานอยู่ในสถาบันพระปกเกล้าเพื่อที่จะหาวิธีในการปฏิรูปนะปฏิรูปการเมืองก็สถาบันพระปกเกล้าแล้วที่สรุปมาว่าพวกหนึ่งเอาเสียงข้างมากเป็นใหญ่อีกพวกหนึ่งเอาคนดีนะเอาคนดีแต่ว่าก็คิดว่าก่อนที่เราจะไปลงไปวิเคราะห์เนื้อหาตามรัฐธรรมนูญนะก็เราก็มาศึกษาคำพูดของคนที่ค่อนข้างเป็นผู้ใหญ่เป็นกลางคือคำว่ากลางจริงๆเนี่ยมันก็คงไม่มีแต่ว่าเป็นจุดยืนซึ่งไม่ใช่พวกสุดขั้วและเนื่องจากเขาได้ผ่านการทำงานและพูดคุยกับคนเยอะดังนั้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะมีวุฒิภาวะทีนี้เราลองมาดูว่าในคำพูดเนื้อหาเนี่ยน่าสนใจอย่างไรมาเลยนะสไลด์มาได้เลยนะคะทางด้านของพลเอกเอกชัยศรีวิราชค่ะได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้กับทีมข่าวของไทยรัฐออนไลน์นะคะนำมาซึ่งการสนทนาของเราในวันนี้เนี่ยนะคะ9กุมภาวันที่9กุมภาพันธ์นั่นเองค่ะกับในส่วนของหัวข้อเนี่ยนะคะผ่าสถานการณ์ผ่านปรองดองสไลด์แรกค่ะเป็นคำพูดที่ท่านบอกว่าขณะนี้สาระของการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์จะยกร่างไปทำไมเมื่อเนื้อหาไปตีกันอย่างเดิมถ้าไม่จัดการวิธีการปรองดองให้ดีและให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เป็นหลักเพราะเป็นหัวใจของการปฏิรูปทุกด้านให้สำเร็จนะคะแล้วก็ต่อเลยไหมคะท่านอาจารย์เอาความต่อเนื่องเอาตรงนี้ก่อนก็ได้อย่าเพิ่งลองย้อนหลังมานะคะค่ะก็คือว่าเขาบอกจะยกร่างไปทำไมนะเมื่อขณะนี้นะหัวข้อที่สำคัญให้ท่านผู้ชมดูขณะนี้สาระของการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์ตัวนี้สำคัญมากเมื่อเรากำลังจะวิเคราะห์เราก็เลยบอกเอ๊ะแล้วมันไม่ต้องวิเคราะห์หรือยังไงเพราะว่าขนาดพลเอกเอกชัยคือตัวอาจารย์น่ะมันไม่อยากวิเคราะห์อยู่แล้วเพราะอาจารย์บอกไปแล้วว่าไม่มีความหวังไม่มีความเชื่อไม่มีความศรัทธาว่ามันจะเป็นรัฐธรรมนูญนะที่เป็นของประชาชนนะมีแต่จะวิเคราะห์ว่ามันเลวร้ายแค่ไหนมันก็ขาดเรียกว่ามันก็บางทีก็ท้อใจอยู่บ้างนะแต่ว่าพอมาดูคุณพลเอกเอกชัยบอกขณะนี้สาระการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์ยิ่งไม่น่าวิเคราะห์เลยบรรทัดแรกก็บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเนี่ยคุยกันแล้วนะคะแล้วก็บอกว่าแล้วจะยกร่างไปทำไมก็เนื้อหาเนี่ยยังไปตีกันเนี่ยท่านผู้ชมเข้าใจไหมคะก็คือไปตีกันอีกข้างหนึ่งเอาไว้คือเป็นบล็อกเอาไว้พูดตรงๆว่าไปตีกันไม่ให้เขาไม่ให้อีกฝ่ายหนึ่งมีอำนาจนี่หมายถึงการชิงอำนาจในการเมืองการปกครองความหมายนี้นะคะคืนยังคืนดังเดินแบบนี้ต่อนะเมื่อทหารถอนตัวออกรัฐธรรมนูญยกร่างเสร็จมีการเลือกตั้งความขัดแย้งก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมการปฏิวัติก็ไม่มีประโยชน์ความหมายก็คือการรัฐประหารเสียของนั่นเองนะเสียของในความหมายของคนซื่อๆตรงๆอย่างพลเอกเอกชัยเสียของก็คือมันยังขัดแย้งกันเหมือนเดิมความเจตนาที่อยากให้ประเทศชาติเลิกทะเลาะกันคิดว่าถ้ามองตามโฆษณาบอกทำรัฐประหารแล้วโอ้ยปูพื้นฐานอย่างดีบ้านเมืองจะได้เดินหน้าไปได้นะเขาบอกว่าก็ที่เขียนมามันไปตีกันเขาเอาไว้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยนะมันก็ยังความขัดแย้งอยู่เหมือนเดิมอาจารย์ขอพูดว่ามันไม่ใช่เหมือนเดิมมันยิ่งหนักกว่าเดิมใช่ซึ่งประเด็นนี้เนี่ยคุณวิษณุเนี่ยเคยพูดไว้ตั้งนานแล้วนะคะว่าคาดว่ายกร่างเสร็จจะมีปัญหาที่หนักกว่าเดิมด้วยนั่นแหละแล้วร่างไปหาอะไรถ้ายกเว้นว่าถ้าร่างไปเพื่อหาความขัดแย้งร่างไปเพื่อให้ตัวความขัดแย้งมากยิ่งขึ้นนี่ไงก็คือคำถามเนี่ยซึ่งเดี๋ยวเราเวลาไปพูดเราก็จะตั้งคำถามเริ่มต้นแบบนี้แล้วร่างไปทำไมทั้งหมดเลยทั้งหมดในที่เขาร่างเนี่ยก็คือร่างก็คือเพื่อที่กดหัวอีกข้างหนึ่งแล้วให้อำนาจเนี่ยมาอยู่ในมือของคนกลุ่มน้อยมากยิ่งขึ้นมากยิ่งขึ้นโดยให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเรียกว่าไม่ต้อง
ไม่ต้องขึ้นมาอันนี้นี่ไม่ได้พูดแบบปลุกระดมนะเป็นการพูดว่าถ้าทำแบบนี้มันจะเป็นแบบนั้นนะก็คือและนี่เป็นคำพูดที่ต่อยอดมาจากคำพูดของคนเอกชัยศรีวิลาศนะพอรู้สึกว่าท่านคงท้อถอยเหมือนกันท้อถอยเหมือนกันแล้วสาระการร่างรัฐธรรมนูญประโยชน์เอ้าแล้วงั้นจะร่างทำไรถูกไหมใช่ค่ะเขาบอกเอาร่างแล้วมันจะมาตีกันต่อไปเหมือนเดิมปฏิวัติก็ไม่มีประโยชน์นะคะค่ะเขาบอกว่าบรรยากาศนี้ค่ะถ้าบรรยากาศนี้นะถ้าหากว่าไม่จัดการวิธีการให้ดีเนี่ยนะเป็นไปได้สูงที่จะกลับมาทะเลาะกันอย่างเดิม อาจารย์ว่าหนักกว่าเดิมนะค่ะค่ะแล้วก็เขาก็บอกว่าต้องเริ่มร่างรัฐธรรมนูญคู่ขนานเปิดเวทีเปิดพื้นที่คุยกับกลุ่มต่างๆนะค่ะแต่ว่าพอเริ่มต้นจั่วหัวก็เรียกว่าเอ้ยอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะร่างไปทำไมค่ะนะเนี่ยนะคะก็มีการบอกเอาไว้ว่าแสดงว่าเขาต้องการเขาเน้นการปรองดองค่ะเป็นด้านหลักในการปรองดองเน้นอยากจะให้มีการเปิดเวทีรับฟังกันจริงๆพูดคุยกันจริงๆนะเพราะว่าถ้ามองตามนี้นะก็ถือว่าถ้าคุณจะปฏิรูปคุณจะปฏิรูปเนี่ยนะประเทศจริงเนี่ยก่อนมันก็ต้องแก้ปัญหาความขัดแย้งแล้วถ้ามันไม่สามารถแก้ความขัดแย้งได้คือตัวเองเขียนอยู่ข้างเดียวถามว่าแล้วมันจะทำได้หรือค่ะนะฮะนะฮะก็ไปสไลด์ต่อไปเลยก็ได้นำมาซึ่งสไลด์ต่อมานะคะบอกว่าขณะนี้กังวลต่อกระบวนการปรองดองกับบรรยากาศการเมืองเหมือนเดินไปคนละทางเมื่อลงพื้นที่มักจะถูกถามว่าทำไมบรรยากาศการเมืองเป็นอย่างนี้เป็นคำถามที่ตอบยากตัวนี้อาจารย์อยากวิเคราะห์ค่ะคือในขณะที่มีพวกหนึ่งเขาบอกให้ทำปองดองก็ทำปองดองค่ะแต่ว่าบรรยากาศการเมืองเนี่ยกับไม่ได้เอื้อเลยมันคนละทางกันเลยก็เหมือนกับที่ว่าเวลาเกิดกรณีระเบิดยังไม่ทันไรก็เอาละไอ้มันต้องพวกขัดแย้งทางการเมืองเนี่ยมันพวกเมตตาแมนชั่นพวกมินบุรีอะไรต่างๆเหล่านี้นะแล้วพอเวลาไปพูดเรื่องของเอกสารปลอมมันนี่เขาต้องเป็นต้นๆก็จะสาวไปให้ถึงตัวต้นตอมันเป็นตรรกะแบบไหนกันนะท่านอาจารย์บอกแล้วไงว่าถ้าเขาเป็นคนรู้เรื่องการปลอมจริงใครจะมาใส่ใน Facebook ตัวเองบ้าเหรอสติไม่ดีคิดง่ายๆเลยนะคะก็รู้ว่ามันเป็นของไม่ดีของปลอมของร้อนใครจะมาไว้ใน Facebook ตัวเองแล้วใช้คำพูดนะว่าเป็นพวกต้นๆ ตอนนี้รู้แล้วต้นๆมันทุ่มหนึ่งมีต้นกว่าทุ่มหนึ่งแล้วนี่มัน3ทุ่มอ่ะ3ทุ่ม3ทุ่มครึ่ง AATV 3ทุ่มนิดๆสามทุ่มนิดๆแล้วอาจารย์กำลังสงสัยว่าพนักงานที่เจ้าหน้าที่ที่ไอซีทีมันกี่โมงทำไมไม่บอกแต่ตอนนี้พลัมออกมาแล้วมีทุ่มหนึ่งงั้นมีต้นกว่านะคะไปรับมาจากไหนต้องไปถามเขานะคะใช่แต่ถามว่าแล้วคุณพูดโดยไม่ระมัดระวังการพูดแบบนั้นแปลว่าอะไรแปลว่าในหัวใจของคุณน่ะมีคำว่าปรองดองไหมไม่มีย้อนไปดูเหตุการณ์ที่ในสนช.ทำท่าอย่างเงี้ยเชื่อเลยถามว่าไอ้ตาครูหยุยนั่นเนี่ยมีความคิดยังไงปองดองเหรอปองดองแล้วทำไมทำท่าเชือดคอใจทำท่าเชือดคอเชือดคอแบบนี้เนี่ยนะมันไม่ต้องคนคิดปองดองหรอกคนสามัญเนี่ยที่มีถึงแม้ไม่ชอบคุณยิ่งลักษณ์นะเขาก็ทำไม่ได้เขาก็ทำไม่ได้ทำไม่ได้นะมันไม่รู้ว่าเป็นคนประเภทไหนกันก็แสดงว่าอะไรไหมถ้าตีภาษากายนะค่ะตีภาษากายก็คือฮะคล้ายๆดีใจหนึ่งดีใจคราวนี้ถูกเชือดแน่สมกับในใจเจตนาแต่ว่าในใจเจตนาก็อยากเห็นการถูกเชือดก็เลยต้องทำท่าเพื่อให้มันสาแก่ใจท่านี้มันถือว่ารุนแรงนะรุนแรงรุนแรงมันเป็นภาษากายที่รุนแรงมากภาษากายปกติเนี่ยเขาแค่ทำหน้าเนี่ยมันก็รู้แล้วแค่หัวเราะย่อหรืออะไร
ไอ้นี่มันไม่ใช่กายอย่างเดียวคือกายหลายส่วนเลยทั้งมือทั้งไม้กิริยานี้มันจะเห็นในละครไทยของตัวร้ายทั่วไปตัวร้ายแบบร้ายแบบแย่ๆใช่ไหมแย่ๆแล้วบางทีมักจะให้เป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้ชายไม่ค่อยมีใช่ไหมเพราะว่าผู้ชายรู้สึกว่าอาจจะเหลวไหลไม่ต้องทำภาษากายขนาดนี้ไอ้นี่นี่โอ้โหเป็นครูอีกทำงาน NGO อีกเรื่องกรรมการเรื่องสิทธิ์ของเด็กอีกโอ้เรียกว่าคนดีสุดประเสริฐเลยคนดีสุดประเสริฐเลยแล้วมาทำท่าดังนั้นเนี่ยตรงนี้นะของคุณเอกชัยเนี่ยมีความหมายมากเลยแค่สไลด์เมื่อกี้ที่ขึ้นมาเนี่ยที่บอกว่าทำไมบรรยากาศการเมืองเป็นอย่างนี้ไอ้คนทำปรองดองก็ไปปรองดองพยายามจะไปปรองดองนี่เรามองในแง่ดีนะว่าคณะกรรมการปรองดองก็พยายามจะลงพื้นที่หรือไปคุยกับคนเพื่ออยากปรองดองคนก็ถามแล้วปรองดองมันเป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศมันไม่เห็นเอื้อให้ทำงานเลยอ่ะทำไมมีปัญหาที่คุณจะต้องเอาเป็นเอาตายแล้วทุกวันขนาดนี้ตอนนี้ไล่มาเลยคดีของคุณยิ่งลักษณ์เต็มไปหมดนะเรายังไม่ได้เอาออกมาตั้ง10กว่าคดีอ่ะนั่น10กว่าคดียังไม่นับคดีที่ถูกฟ้องเพราะไม่จัดการจันทิดามีอยู่ในนั้นด้วยนะคะอันนี้เป็นหนึ่งในคดีที่ปปช.แต่ยังไม่ได้ประกาศนะคือถ้าคดีแปลว่าทุกเม็ดอ่ะทุกเม็ดเลยนะก็คือไม่ยอมให้หลุดไปนะไม่ยอมให้หลุดไปมีคดีเต็มไปหมดเป็น10คดีนะ10คดีถามว่านี่ยังไม่นับคดีเก่าค่ะไม่นับคดีเก่าแล้วถามว่าแล้วอย่างกรณีคุณสมชายค่ะโอ้คุณสมชายวงสวัสดิ์กับท่านพลเอกชวลิตค่ะท่านพลเอกชวลิตเนี่ยท่านก็ลาออกไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยพลเอกเรียกแหมทหารมันเยอะเลยเรียกยศเต็มไปหมดเลยคุณสมชายค่ะนั้นไม่ได้พลเอกพลเอกอะไรนะคุณสมชายวงสวัสดิ์ท่านก็ไม่ได้มีไอ้เหมือนกับปี53เลยนะแล้วถามว่าในเหตุการณ์จริงนั้นเนี่ยความพยายามที่คนเหล่านี้จะไปบุกนะกองบัญชาการตำรวจนครบาลค่ะเขาต้องการปกป้องในพื้นที่เขาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันเข้ามาแบบน่ากลัวมากค่ะนะแล้วก็มีพกระเบิดและมีสารวัตรอีกคนนึงก็เสียชีวิตโดยที่ระเบิดที่ตัวเองเอาไปเองเราไม่ได้ต้องการให้มีใครเสียชีวิตแต่ถามว่าแล้วที่เขาเสียชีวิตเพราะระเบิดที่เอาไปเองเนี่ยถามว่าตรงนั้นเนี่ยคิดบ้างไหมว่ามันแปลว่าอะไรถามว่าแล้วทำไมเขาต้องเอาระเบิดไปตรงนั้นมันอยู่ใกล้กับสภานะอยู่ตรงข้ามกับพรรคของคุณบรรหารเนี่ยนะใกล้สภามากหมายความว่าอะไรแล้วระเบิดนั้นมันความรุนแรงอนุภาพจนกระทั่งคนทำระเบิดนั่นเละเลยเพราะว่าโทรศัพท์ซึ่งเป็นตัวจุดระเบิดมีคนโทรเข้ามานะพอโทรเข้ามาพับมันก็กลายเป็นการจุดระเบิดเลยนะทีนี้อีกท่านหนึ่งก็คือซึ่งเขาเป็นน้องผู้หญิงด้วยอาจารย์ก็ไม่ได้อยากจะไปเพราะว่าทุกคนที่เสียชีวิตเราไม่ควรจะเสียแต่ว่ามันก็ยังคลุมเครือเพราะว่าภาพที่ปรากฏนั้นเนี่ยมันเป็นภาพของเรียกที่เรียกว่ามันเป็นภาพเรียบอะภาพรอยแผลที่เรียบเป็นวง อยู่ในบริเวณที่รักแร้นะอาจารย์ดูมากหลายรอบเลยนะบริเวณรักแร้ที่ตรงบริเวณนี้นะคำถามก็คือระเบิดภายนอกเนี่ยจะมาทำให้เกิดบาดแผลในบริเวณใต้แขนเนี่ยมันเป็นเรื่องยากมากนะก็มีคนสันนิษฐานว่ามีระเบิดติดตัวอยู่ที่แขวนอยู่มันถึงได้เกิดที่ตรงช่องแขนที่ใต้รักแร้แล้วมันเห็นสภาพเนี่ยก็คือร่องรอยเนี่ยมันเป็นวงเรียบเลยนะอันนั้นก็เป็นข้อสันนิษฐานค่ะแต่ว่ามันก็มีปัญหาอันเกิดจากที่บอกว่าแก๊สน้ำตาของจีนด้วยนะที่ทำให้มันเกิดความรุนแรงมากด้วยนะว่าแก๊สน้ำตาอันนั้นก็อาจจะมีอนุภาพรุนแรงด้วยส่วนหนึ่งที่ทำให้คนอะไรเรื่องถูกแก๊สน้ำตาอะไรต่างๆมากมายคือก็ดำเนินคดีไปดำเนินคดีไปแต่ว่าปัญหาก็คือว่าถ้าเทียบกันเนี่ยนะในระหว่างแล้วปี53ปปช.ถามว่าทำอะไรไหมไม่ทำอะไรเลยทั้งที่ศาลเนี่ยไต่สวนมาแล้วปปช.ไม่ทำอะไรเลยนะ
ดังนั้นเนี่ยคำถามว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือพลเอกเอกชัยก็บอกว่าพอลงพื้นที่นะพอลงพื้นที่คนก็ถามว่าแล้วปองดองแล้วไงสถานการณ์มันเป็นอย่างเงี้ยแล้วจะปองดองกันยังไงเขาก็ต้องอึ้งเขาก็ต้องอึ้งซึ่งถ้ามาถามอาจารย์ก็ต้องถามว่าแล้วใครอยากปองดองคำว่าใครอยากปองดองไม่ได้หมายว่าฝั่งเรานะคือฝั่งเขานั่นแหละค่ะก็คือคำตอบว่าแล้วใครอยากปรองดองก็คิดเหรอว่าเขาอยากจะปรองดองมันจึงทำให้สถานการณ์การเมืองมันเป็นแบบนี้มันถึงเป็นแบบนี้แต่เวลามาพูดเนี่ยก็มาพูดประหนึ่งว่าอยากจะปรองดองอาจารย์ถึงตั้งคำถามแล้วใครใครอยากปรองดองพ่นเอกชัยอาจจะเป็นคนหนึ่งนะหรือแม้กระทั่งอาจารย์อเนกก็เหมือนกันนะแต่มันก็ต้องตั้งคำถามว่าแล้วใครอยากปรองดองเดี๋ยวกลับมาสนทนากันต่อนะคะคุณผู้ชมในช่วงหน้ากับหัวข้อวันนี้เนี่ยแหละค่ะปรองดองติดลมเนี่ยนะคะท่านอาจารย์ก็ทิ้งท้ายว่าเหมือนเดิมแล้วค่ะว่าใครอยากจะมาปรองดองนั่นเองนะคะช่วงหน้าสนทนากันต่อพักสักครู่ก่อนค่ะช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราสนทนากับท่านอาจารย์ธิดานะคะในหัวข้อปรองดองติดลมนั่นเองค่ะไปต่อไม่ได้นะคะคุณผู้ชมคะกับคำว่าติดลมท่านอาจารย์ได้ถามทิ้งท้ายไปในเบรกที่แล้วว่าแล้วใครอยากปรองดองมาจากคำสัมภาษณ์ของพลเอกเอกชัยศรีวิราชเนี่ยนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นสปช.ท่านหนึ่งมาดูกันต่อเลยค่ะคุณผู้ชมในท่านอาจารย์ธิดาได้วิเคราะห์กันต่อเนี่ยนะคะกับสไลด์ถัดมาค่ะหลังจากที่บอกว่าบรรยากาศในขณะนี้เนี่ยมันไม่ได้เอื้อกับการปรองดองเลยเนี่ยนะคะเป็นคำถามที่ตอบยากว่าทำไมบรรยากาศเป็นอย่างนี้บอกต่อค่ะบอกว่าสิ่งที่ฝ่ายเสื้อเหลืองและแสดงผู้ตรงกันคือถูกคดีความเยอะถูกคุมขังไม่ได้รับความเป็นธรรมยิ่งเมื่อมีเหตุการณ์ระเบิดเกิดขึ้นยังไม่ทราบข้อเท็จจริงไม่รู้ว่าเป็นฝีมือใครอย่ารีบด่วนไปตัดสินว่าเป็นฝ่ายไหนใครทำหรือเป็นเรื่องทางการเมืองแม้แต่คดีถอดถอนก็ยังไม่จบในโซเชียลมีเดียมีการต่อต้านฟังดูจากกลุ่มเหล่านี้ไม่ได้ต่อต้านเรื่องการถอดถอนหรือเรื่องอื่นเท่าไหร่แต่ได้ย้ำถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเขาตลอดค่ะท่านอาจารย์ค่ะใช่เราก็ต้องพูด3สไลด์เพราะไม่งั้นเดี๋ยววันนี้เราก็ไม่จบเพราะว่ามันมีเรื่องราวมากมายก็ฟังดูก็คือคุณเอกชัยพลเอกชัยก็จับประเด็นว่าปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือได้ย้ำถึงความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นกับฝ่ายเขาตลอดแล้วก็พูดเหมือนกับที่เราพูดก็คืออย่างยกตัวอย่างเช่นคดีระเบิดยังไม่ทันอะไรเลยก็อย่าไปตัดสินว่าเป็นฝ่ายไหน oh. อ้างเลยว่าเป็นเรื่องการเมืองพูดเหมือนกับเรา ถูกไหมคะใช่ค่ะแล้วมาวันนี้เห็นรู้สึกเปลี่ยนเสียงแล้วนะโอ้ อาจจะไม่ใช่เรื่องการเมืองก็ได้ จะเป็นความไม่พอใจทั้งห้างสรรพสินค้าก็เป็นได้ขนาดนี้แหละไปนู่นเลย แล้วตอน ก่อนหน้านั้นเนี่ยอาจารย์ก็ไม่เข้าใจนะว่าเป็นยศสูงๆกันนะแล้วคุณพูดได้ยังไงถ้าอาจารย์บอกได้เลยว่าถามว่าแล้วพูดได้ยังไงเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรคะคำตอบก็คือเพราะเขาไม่ได้คิดจะปรองดองคำตอบอยู่ในนี้เลยใช่นะคะเพราะถ้าคุณคิดจะปรองดองนะคุณต้องเกรงใจหน่อยคุณต้องยั้งปากสมมติแม้กระทั่งปากอยากจะพูดก็ต้องหยุดสมมติว่าถ้าอาจารย์ไม่ชอบหนูอาจารย์ก็ไม่อยากมีเรื่องการไม่อยากมีปัญหาการหรือว่ามีเรื่องที่ไม่เห็นด้วยอาจารย์ก็ยังเกรงใจก็ลดโทนมันลงหน่อยมันอาจจะอย่างนั้นอย่างนี้แต่ว่านี่ยังไม่ทันรู้เลยไปใส่เขาซะก่อนแล้วก็แปลว่าอะไรก็แปลว่าเรื่องปรองดองเป็นเรื่องไม่จริงนั่นคือคำถามที่บอกแล้วใครอยากปรองก็คืออย่างน้อยที่สุดเนี่ยเห็นชัดเลยว่าวิธีทำงานขององค์กรอิสระโดยเฉพาะอย่างยิ่งปปช.หรือพวกไอ้แม่น้ำกี่สายเนี่ยสนช.อะไรต่อมีอะไรอย่ามาพูดเลยไม่ได้อยากปรองดองถึงได้ทำท่าเชือดคอบ้างทำท่าโอ้โหจะเป็นจะตายนะไม่ได้อยากปรองดองกระทั่งในกรณีที่ตำรวจหรือทหารนำมาพูดอย่างคนอย่างคุณจักรทิพย์อ่ะการเมืองผมอยู่กับมันมานานแล้วจำได้ไหมจนกระทั่งอาจารย์ต้องเล่าว่าเมื่อตอนปี52ฉันต้องไปเคาะประตูอ่ะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนไหนบอกเลยว่ากลับบ้านได้แล้วเองหมอเวงเอาไปเข้าค่ายเฉยเลยอะไรประมาณนั้นนะก็คือมันการพูดต่อสังคมนะในประเด็นการเมืองเนี่ยกับคุณพูดกับอาชญากรไม่เหมือนกันนะคุณพูดตำรวจพูดกับอาชญากรพูดยังไงก็พูดได้กับครอบครัวอาชญากรคุณพูดยังไงก็พูดไ
แต่นี่ไม่ใช่อาชญากรอันนี้มันเป็นเรื่องการเมืองที่คุณยังไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรคุณจะใช้ภาษาพูดแบบทรงเดชน่ะโดยไม่ต้องรับผิดชอบคำพูดเนี่ยมันไม่ได้เพราะว่ามันได้แสดงถึงวิธีคิดวิธีทำงานของคุณนะว่าคุณตั้งธงไว้แล้วว่ามันเป็นไอ้พวกนี้แหละแล้วลากเข้าไปให้เข้าประเด็นแต่ว่าเนื่องจากประชาชนก็ไม่ยอมเหมือนกับกรณีปลอมเอกสารให้ข่าวว่าปลอมให้ข่าวว่าถึงไม่ปลอมก็เป็นพวกโพสต์ต้นๆต้องการจะเผยแพร่ใครมันจะโง่ล่ะนะถ้าอยากจะเผยแพร่มีจะโยนไปไกลๆสมมติมันเป็นลูกระเบิดเนี่ยคุณจะเก็บไว้กับตัวเองเหรอไม่โยนเขวี้ยงไปไกลๆสิจะได้ไม่ต้องโดนตัวเองเพราะนั้นเป็นตรรกะที่พิลึกมากเป็นตรรกะที่พิลึกและไม่รับผิดชอบนะฮะทีนี้ในอันนี้ก็พูดถึงเรื่องที่ว่าแม้แต่คดีถอดถอนนะก็แม้จะมีการต่อต้านเนี่ยแต่ที่เขาต่อต้านเนี่ยมันเป็นประเด็นของความไม่เป็นธรรมที่เกิดขึ้น มันไม่ได้เป็นประเด็นว่าคนที่อยู่ในฝั่งไหนเนี่ยไม่ต้องถูกคดีไอ้ถูกคดีหรือไม่ว่าจะมีการฟ้องร้องนะอันนั้นมัน การดำเนินคดีนะมันทำได้แต่ว่ามันต้องถูกต้องเป็นธรรมเหมือนที่อาจารย์บอกเลยว่าความยุติธรรมในบรรดาปัญหาทั้งหมดเนี่ยความยุติธรรมมาอันดับหนึ่งนะเศรษฐกิจเนี่ยมาเป็นอันดับสองนะแล้วการเมืองการปกครองว่าจะเป็นแบบไหนยังมาเป็นลำดับสามเพราะคนเนี่ยมันทนอะไรก็ทนได้แต่ทนความอายุติธรรมเนี่ยมันทนไม่ได้นะคะมาสไลด์ต่อไปเลยนะคะเพราะไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่จบลำดับต่อมานะคะบอกว่าเมื่อเข้าสู่กระบวนการปรองดองก็มีการให้อภัยกันละกันจะมาบอกว่าการปรองดองคือปรองดองเฉพาะคนดีแล้วเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินชี้วัดว่าใครเป็นคนดีหรือคนเลวมันก็ไม่มีโอ้ยอาจารย์ชอบมากค่ะอันนี้เพราะมันก็ที่พูดเนี่ยทุกทีคำนึงก็คนดีสองคำก็คนดีไม่ปรองดองกับคนผิดถ้าไปปรองดองกับคนทำผิดได้ไงก็นัดไอ้จตุพรเขาบอกเขาก็ไม่ปรองดองกับคนสังฆาประชาชนเหมือนกันนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นวาทกรรมคนดีคนไม่ดีนี่สรุปว่าพลเอกเอกชัยทราบซึ้งละว่าที่ปรองดองเฉพาะคนดีเอาเกณฑ์อะไรมาตัดสินว่าใครเป็นคนดีคนเลวนะก็แปลว่าแบ่งค่ายไปเลยนะเหมือนเรื่องนิยายโบราณอ่ะนะก็คือนี่พักอะไรนะพักมารกับพักเทพแบ่งไปเลยไอ้พวกนี้พวกฝั่งนี้มารหมดเลยทำอะไรก็ผิดมารหมดเพราะฉะนั้นทำอะไรกับมารนี่ก็ทำได้หมดไม่มีปัญหาเหมือนที่บางคนเคยพูดว่าฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปอะไรไม่บาปฆ่าคนก็ไม่บาปเพราะนั้นก็คือทำยังไงกับฝั่งพวกนี้นี่ทำได้ทั้งนั้นทำได้โดยไม่รู้สึกว่าอาจารย์ยังขอให้นึกถึงภาพที่งานของนักศึกษาจำภาพได้ไหมที่มีคนถือแต่ช่างแล้วก็อีกมือหนึ่งถือดาบหุ่นล้อนั้นนะฮะในหุ่นล้อนั้นแล้วก็มาแทงขอรับอันนี้พูดถึงการกระบวนการยุติธรรมนั่นคือการทำลายตัวเองนะความหมายที่นักศึกษาเขาสื่อเป็นอนุสติอยากให้เห็นนะก็คือว่าถ้ามันตาช่างเอียงนะหรือว่ากระบวนการยุติธรรมอันนี้เราพูดทั้งหมดนะตั้งแต่ต้นตั้งแต่ตำรวจอัยการนะต่อไปหรือองค์กรอิสระทั้งหลายพูดง่ายๆว่ากระบวนการที่มันไม่เป็นธรรมในประชาชนก็มองเห็นแต่ว่าถ้าท่านจะทำให้ได้เนี่ยลงท้ายมีดดาบนั้นมันก็คือแทงตัวเองนะเพราะว่ามันจะไม่ได้รับความเชื่อถืออีกต่อไปแล้วถ้ากระบวนการยุติธรรมเนี่ยมันไม่รับความเชื่อถือจากประชาชนก็แปลว่าประเทศนี้จบเลยเพราะนั่นมันจะเป็นสุดท้ายมันจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายของประชาชนว่าจะสามารถทนความอยุติธรรมเนี่ยได้ไหมเขามันยังไม่ได้พูดถึงความหิวไม่ได้พูดถึงความเหลื่อมล้ำนะแต่ปัญหาก็คือปัญหาความเป็นธรรมปัญหาการที่ปกครองด้วยนิติรัฐอย่างมีนิติธรรมนะไม่ใช่อ้างว่าเฮ้ยยังเป็นคนเลวทำไงก็ได้คดียังไม่ถึงเหรอเอาก่อนก็ได้คดีคนดีทิ้งเอาไว้ก่อนไม่ฟ้องก็ได้พวกยังเป็นคนเลวก็หยิบนี่ขึ้นมานี่หมายถึงปปช.นะคะที่สิ่งที่ปปช.ได้ทำนะตอนนี้ไปหยิบคดีโน่นคดีนี่ขึ้นมา
นะแม้กระทั่งอย่างที่บอกอ่ะคดีของคุณสมชายวงสวัสดิ์หรือว่าพลเอกชวลิตนะแล้วถามว่าแล้วทำไมประกันข้าวทำไมไปทิ้งไว้ที่ไหนเอาเขาบอกประกันข้าวคนดีทำไม่เป็นไรเอาจำนำข้าวมาก่อนเพราะจำนำข้าวคนเลวทำพอมันเริ่มบอกว่าโฆษณาก็ให้ทีเดียไอเตรียมวิจัยไว้แล้วยังไงมันก็ต้องผิดแน่นะเพียงแต่ว่าอ้างทีเดียไอมันดีกว่าไม่ได้อ้างมาแต่ปกก่อนก็เอามาก่อนนะฮะก็นั่นต่อไปเลยค่ะบอกว่าวันนี้ค่ะกระบวนการปรองดองมันเดินไปยากระหว่างเดินไปทางนี้ก็เรียกคนมารายงานตัวมันก็ไม่ใช่ปรองดองแล้วหากจะเรียกต้องเรียกทุกฝ่ายทุกสีพร้อมเพรียงกัน นี่นี่นี่แหละเห็นไหมเจอเช้าเจอเย็นคุณจตุพรเนี่ยวันก่อนรอบนึงอันนั้นเข้าไปถามเรื่องปรองดองอันนี้ก็อีกรอบนึงอีกภาคหนึ่งก็ไปเจอนะคุณณัฐวุฒิก็เหมือนกันนะก็เรียกว่าก็คำถามก็คืออันนี้เป็นคำพูดของพลเอกเอกชัยนะค่ะให้สัมภาษณ์กับอัญญามันก็ไม่ใช่ปรองดองแล้วถ้าจะเรียกก็ต้องเรียกทุกฝ่ายมันเดินไปยากจะให้พวกผมปรองดองอ่ะระหว่างเดินไปก็ต้องเรียกคนมารายงานตัวแล้วมันเรียกอยู่ข้างเดียวเรียกอยู่ข้างเดียวคำถามก็คือว่าไอ้คนทำปองดองคือพลเอกเอกชัยอ่ะเขาก็หนักใจว่าเขาจะทำยังไงเออแล้วก็พอเวลาไปทำปองดองคุณก็ถามแล้วสถานการณ์มันอย่างเงี้ยมันจะปองดองยังไงแกก็อึ้งนะแกก็อึ้งแล้วจะให้แกทำยังไงนี่นี่นะถ้าใครมาถามอาจารย์ธิดาเรื่องปองดองนะก็ไม่ต้องถามแล้วเอาเนี่ยเอาคำพูดของพลเอกเอกชัยเนี่ยให้ดูเลยแล้วคุณมาทำนะคุณถามพลเอกเอกชัยดูซิว่าแกปวดหัวไหมแกมึนไหมว่าแกจะมารับภาระปลองดองเนี่ยแล้วพอเจอคนถามเนี่ยแกก็ตอบไม่ได้ค่ะแต่ว่าแกต้องฟังอาจารย์ธิดาแล้วแกจะตอบได้เพราะอาจารย์ธิดาตอบแทนว่าก็เพราะเขาไม่อยากปลองดองแต่เขาให้ผมมาเล่นละครองค์ประกอบมันต้องครบตัวละครแค่นั้นเองเนี่ยนะคือเขาให้ผมมาเล่นละครเรื่องปลองดองกับปฏิรูปแต่ของจริงเนี่ยคือเรียกไปของจริงนั่นแหละคือเรียกไปแต่นี่มันเป็นการแสดงมันเป็นการแสดงนะอ้าวนี่เป็นคำขอของคุณเอกชัยในสไลด์สุดท้ายใช่ไหมคะค่ะในสไลด์สุดท้ายเนี่ยนะคะบอกว่าฉะนั้นขอให้ฝ่ายต่างๆที่ออกมาพูดในลักษณะสร้างความแตกแยกขอให้หยุดไม่ว่าคนในรัฐบาลสนช.สปช.หรือประธานคณะกรรมการแต่ไม่มีคสช.นะฮะอันนี้มีรัฐบาลนะคะครม.สนช.สปช.หรือประธานคณะกรรมการที่สำคัญอยู่ที่นายกต้องสร้างสมดุลทุกฝ่ายกล้าใช้อำนาจเรียกทุกฝ่ายมาพูดคุยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งวันใดที่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนายกและหัวหน้าคสช.จะเสียศูนย์ที่นี่เขาพูดแบบเป็นกลางอะนะแต่เดี๋ยวอาจารย์ว่านะอันนี้ค้างเอาไว้ก็ได้อาจารย์อ่านตรงจุดหนึ่งเนี่ยซึ่งคิดว่าดีนะเขาบอกนอกต้องเรียกทุกฝ่ายทุกสีเนี่ยมาพร้อมเพรียงกันและให้มาคุยนะผมเห็นด้วยกับวิธีการละมุนละไมทีนี้ใช้คำว่าถ้าใช้ทฤษฎีเหมือนทฤษฎีปลาลูกบอลเมื่อไรปลาเข้าข้างฝาแรงแรงสะท้อนจะกลับมาแรงยิ่งปลาแรงเท่าไหร่ก็หลบไม่ทันยิ่งทำให้การปรองดองเดินยากขึ้นอันนี้มันเป็นทฤษฎีฟิสิกส์เครื่องก็ไปแรงแรงสะท้อนก็ต้องแรงใช่ไหมคะก็เหมือนแต่เขาอาจจะมองเป็นเหมือนเตะลูกบอลกล่าวว่าถ้าโกรับไม่ได้ก็เข้าถ้าเตะเบาเดี๋ยวโกรับได้ต้องเตะแรงมันจะได้เข้าหรือมิฉะนั้นก็ออกไปเลยไม่เข้าเลยนะก็คือพูดถึงว่าพลเอกเอกชัยไม่เห็นด้วยในการที่ใช้ความรุนแรงเพราะว่ามันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาซ้อนกับรุนแรงขอถามหน่อยว่าไอ้สิ่งที่ทำท่าเชือดคอหรือสิ่งที่สนช.ไอ้แม่น้ำสายสำคัญนั่นแหละนะที่ได้กระทำในวันที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันที่คุณคืออ้างว่าโกรธว่าคุณยิ่งลักษณ์ไม่ไปแล้วอาจารย์ว่ารู้แก่อำนาจไหมที่ถึงขนาดจะไปเชิญอุปทูตสหรัฐมาไม่รู้ว่าคิดยังไงเขาไม่มาเนี่ยนะไม่รู้ว่าเขาคิดยังไงอ่ะแล้วเขามันไม่ใช่ว่าคุณไม่ใหญ่โตนะที่เขาไม่ไปอ่ะแต่มันไม่ถูกเขาก็รู้ว่าคุณใหญ่แต่ว่าเวลาเข้าไปหาชาวบ้านคุณก็ไปโกรธเขา
แล้วไปกลัวเขาค่ะเราไม่แน่ใจว่าอุปทูตไปเองหรือว่าเจ้าหน้าที่สหรัฐไปค่ะเป็นเรื่องเป็นราวอ่ะนั่นแปลว่าเขาไม่ได้จะไปหรือไม่ไปเพราะใหญ่หรือเล็กแต่ว่าถ้าเขาอยากไปเขาก็ไปแล้วก็ในธรรมเนียมการทูตนะมันเรื่องอะไรของสนช.ค่ะแล้วขอโทษแล้วคุณมาจากไหนด้วยคุณเป็นสนช.มาจากไหนด้วยค่ะอันนี้มันก็ต้องคิดนะคำถามก็คือเขาจะมาเนี่ยอย่างเช่นว่าโอเคกระทรวงต่างประเทศนะเชิญเขาก็มาเพราะนั่นคือมันเป็นธรรมเนียมตรงแต่สนช.ประเทศอื่นนะไม่มีใครเขาทำเลอะเทอะแบบนี้ที่เขาอ้างว่ามันไม่เคยมีนะไม่รู้ว่ารู้สึกยังไงนะ อาจจะเป็นอาจารย์อายนะ พวกคุณมาจากไหน แล้วพวกคุณทำได้ยังไงไม่เห็นมันมีธรรมเนียมที่ไหนที่คุณจะมาเที่ยวยุ่งกับทูตประเทศอื่นเขาอะ คุณมาเชิญเขาไปอะ แต่ว่าถ้าถามว่าในฐานะเป็นการพูดคุยแบบเพื่อนฝูงเป็นอะไรกันเนี่ยนะมีงานมีการอะไรอาจารย์ว่าเขาก็ไปแล้วเราก็ไม่อยากจะพูดนะว่างานเล็กๆอะไรบางอย่างหรือแม้กระทั่งพวกชาวบ้านหรือพวกเราอะไรอย่างเงี้ยเราก็เจอกับฝ่ายการทูตประเทศต่างๆเยอะอาจารย์ธิดาเจอเยอะมากไม่ใช่เพราะใหญ่หรอกเขาก็อยากจะรู้อยากจะคุยเขาก็มาคุยแต่เขาไม่อยากไปคุยกับสนช.หรอกนะเพราะว่าพูดเหมือนกับจะมาจัดการเขาท่านู้นท่านี้อาจารย์ก็ไม่เข้าใจหลายคนก็ไปเรียนต่างประเทศหลายคนก็อายุก็มากแล้วคุณคิดไม่ออกหรือยังไงว่าเราควรจะปฏิบัติต่อเพื่อนต่างประเทศอย่างไรเราจะชอบเขาหรือไม่ชอบเราก็ต้องให้เกียรติเช่นอาจารย์คุยกับเจ้าหน้าที่การทูตจีนแม้เขานะคิดอีกแบบหนึ่งเราก็ต้องให้เกียรติเขาก็ต้องคุยกับเขาอาจารย์จำได้ว่ามีงานข้างเหนืออาจารย์บอกว่าแม้ว่าคุณจะไม่ได้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยแต่เราก็ถือว่าประเทศจีนกับเรานั้นนะก็มีความสัมพันธ์ในฐานะที่มีมิตรภาพกันมายาวนานคนจีนในประเทศไทยก็มากเพราะนั้นถึงแม้เราเขาจะไม่ได้สนับสนุนฝ่ายประชาธิปไตยก็ตามเนี่ยก็ไม่ได้มีความจำเป็นที่เราจะต้องไปแสดงความไม่เป็นมิตรเรายังมีความรู้สึกที่ดีด้วยน้ำใสใจจริงเพราะเราก็รู้ว่าประเทศทุกประเทศเขาต้องคำนึงถึงประโยชน์ของตัวเขาเองเป็นหลักอาจารย์พูดอย่างนี้นะถือแก้วด้วยพูดอย่างนี้เลยนะคือต้องการให้เขารู้ว่าเอ้ยคุณไม่สนับสนุนก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่ได้ถือคุณถือโกรธคุณนะแล้วก็มีอะไรจะคุยเขาก็ยังโทรคุยมากริ้งกลางเหมือนกันเพราะนั้นในเรื่องของการทูตเนี่ยมันต้องเอาผลประโยชน์เราก็ต้องรู้ว่าเขาก็ต้องคิดถึงผลประโยชน์ของเขาเนี่ยอาจารย์ก็เน็บผ่านเลยใช่ไหมอันนี้ที่อาจารย์พูดอาจารย์เน็บนะเน็บเขาแต่ว่าก็เน็บเขาแบบว่าแต่เราก็มีความสัมพันธ์ในเชิงคนที่มีรู้จักกันมายาวนานมิตรภาพระหว่างประเทศแล้วก็คนจีนคนไทยก็อย่างที่บอกเนี่ยคนจีนเข้ามาอยู่ในประเทศไทยมากมายจนกลายเป็นคนไทย ก็มีเรื่องตลกเวลาไปประเทศจีนบางคนก็คือเวลาจัดทัวร์ไปนะมีญาติของอาจารย์เล่าให้ฟังก็คืออาเจ๊ของเราบางคนเนี่ยเขาพูดไทยไม่ชัดโอ้อย่างนี้ก็สู้บ้านเราไม่ไล่เลยอะไรอย่างเงี้ยนะเวลาไปเที่ยวเมืองจีนหรืออะไรก็คือเขาคิดว่าเมืองไทยคือบ้านเราไงความหมายนะแต่เขาก็คือคนจีนนั่นแหละเขาก็คือคนจีนนั่นแหละแต่ว่าญาติของอาจารย์นะมาคุยแล้วก็เล่าฟังแล้วก็หัวเราะกันคิดการอาจารย์บอกก็เนี่ยเขาคิดว่าเขาเป็นคนไทยจริงแต่ก็ขำไงก็ขำอันนี้ก็สู้บ้านเราไม่ได้อันนี้ก็สู้บ้านเราไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะคือมันต้องมีความเราต้องแยกแยะนะแยกแยะแต่การที่สนช.ทำอย่างนี้เนี่ยนั่นก็เป็นแม่น้ำสายที่มันอย่าว่าแต่จะไปคิดปรองดองในคนไทยเลยอย่าไปคิดว่าคนไทยด้วยกันต้องปรองดองเลยนะสนช.เนี่ยนู่นไล่ไปจนถึงต่างประเทศเลยไปยุ่งกับเขาอะแล้วจะมาปรองดองอะไรกับคนไทยยังจะไปท้าตีท้าต่อยประเทศมหาอำนาจเนี่ยไม่ใช่แค่ท้าตีท้าต่อยหรือเชือดคอคนไทยด้วยกันนะคือพี่แกใหญ่นะดูใหญ่มากจนกระทั่งไปตีท้าตีท้าต่อยกับสหรัฐแล้วคุณรู้หรือเปล่าวันนั้นเราอ่านใช่ไหมคุณจะเอาอะไรไปลบกับเขา
ชกมวยไทยเหรอนะที่ไปสู้กับเขามันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าวิธีคิดของพลเอกเอกชัยแกก็บอกว่าคนที่มาพูดอย่างนี้เนี่ยเพื่อสร้างความแตกแยกเนี่ยคือแกไม่ได้มองว่าเป็นฝั่งเสื้อแดงพูดหรือทำนะค่ะความหมายคือแกก็จะปรามพวกกันเองนั่นแหละขอให้หยุดนั่นก็คือตำรวจทหารอะไรต่างๆแต่ว่าคุณไปห้ามวิชามหาคุณได้ไหมห้ามสนชได้ไหมห้าม40สวได้ไหมมันเป็นไปไม่ได้แล้วคุณจะให้มาหยุดตอนนี้ได้ยังไงเพราะว่าเขาทำมาตั้งแต่ยาวแล้วไปดูรายชื่อรายการของวิชาที่จะเชือดคุณยิ่งรักสิถูกไหมหรือมาเชือดจนกระทั่งคุณสมชายนี่ถ้าพ่อแม่ยังอยู่ก็สงสัยไล่ไปถึงนู่นเลยอาจารย์ว่านะเขาบอกขอให้หยุดไม่ว่าเป็นคนในรัฐบาลสนช.สปช.หรือประธานคณะกมท.หมายถึงว่าบวรศักดิ์ด้วยใช่ไหมที่สำคัญนายกต้องสร้างสมดุลทุกฝ่ายไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งนะนายกและหัวหน้าคสช.จะเสียศูนย์แสดงว่าพลเอกเอกชัยขณะนี้ยังเชื่อมั่นที่ตัวคุณประยุทธ์ว่าต้องการจะสร้างความปรองดองและไม่ต้องการให้เสียศูนย์แต่อาจารย์ไม่แน่ใจตัวอาจารย์เองไม่แน่ใจก็ไม่เป็นไรก็ต้องถือว่ายังดีที่พลเอกเอกชัยเขาเชื่ออย่างนั้นเพราะนั้นเฉพาะหน้าเขาขอให้ใครที่จะมากระตุ้นให้มันเกิดความเสียหายเนี่ยให้หยุดซะก่อนถูกไหมให้หยุดซะก่อนแล้วเขาก็คิดว่าต่อไปมันอาจจะดีขึ้นแต่ในทัศนาจารย์เนี่ยอาจารย์ว่าไม่ใช่เพราะความขัดแย้งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมาเป็นกระบวนการที่เดินทางมายาวนานและในกระบวนการที่เดินทางยาวนานเนี่ยมันมีเรื่องราวของมันว่าทำไมมันจะต้องออกแบบนี้มันมีปักธงมาเป็นระยะว่าถึงจุดไหนจะต้องทำอะไร อย่างเช่นการเคลื่อนไหวมวลชนโดยเสอ้ายใช้ไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนชุดใหม่แล้วทำการเคลื่อนไหวมวลชนมาถึงจุดไหนนะแล้วนะอำนาจรัฐตัวจริงจะทำยังไงปปช.จะทำอย่างไรผู้ตรวจการแผ่นดินจะทำอย่างไรกกต.จะทำอย่างไรแจกหมดเลยศาลปกครองทำยังไงศาลรัฐธรรมนูญทำยังไงค่ะไม่อย่างนั้นมันไม่มาถึงวันนี้หรอกวันที่รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งด้วยคนกว่า15ล้านคนเนี่ยแล้วถ้ารวมพรรคร่วมรัฐบาลเข้าไปเนี่ยก็ร่วม20กว่าล้านคนจะต้องกลายเป็นเป็ดง่อยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ด้านหนึ่งเราไม่ได้เถียงนะว่าอาจจะมีปัญหาในส่วนข้อบกพร่องของรัฐบาลหรืออะไรก็ตามแต่ว่าอำนาจรัฐเนี่ยมันไม่ควรจะไปเชิญกับปัญหาแบบนี้ถ้าอำนาจรัฐนั้นเนี่ยมันเป็นอำนาจรัฐของประชาชนตัวจริงในทัศนะของอาจารย์ก็เลยมองว่าแม้นพลเอกเอกชัยจะบอกคุณประยุทธ์ว่าขอให้คุณประยุทธ์เนี่ยเรียกทุกฝ่ายมาคุยไม่เอียงไปด้านใดด้านหนึ่งมันอาจจะได้ผลระดับหนึ่งแต่ว่ามันอาจจะในทัศนาจารย์เนี่ยยังไม่เชื่อเพราะอาจารย์คิดว่าอ้าวสมมติคนอย่าง40สวเชื่อไหมก็พลเอกประยุทธ์เอาเรื่องสัมปทานแก๊สเรื่องสัมปทานปิโตรเลียมเนี่ยปิโตรเลียมรัฐบาลครม.บอกว่าต้องการให้ขุดพวกสปช.บอกไม่ให้ไปเฉยเลยเห็นไหมคะก็คือไม่แน่ว่าเขาจะหยุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกที่มีลักษณะสุดโต่งสุดโต่งไม่ว่าจะเป็น40สว.ไม่ว่าจะเป็นปปช.ต้องขออภัยไม่ว่าจะเป็นบางส่วนของคนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญหรือศาลปกครองนะหรือแม้กระทั่งคุณพรเพชรก็จัดการนะที่ทำให้การเลือกตั้งมันล้มนะล้มไปเพราะฉะนั้นเราเข้าใจนะที่บอกว่าขอให้หยุดนะเรียกให้ทุกฝ่ายมาพูดคุยนะแล้วก็หัวหน้าไม่ฉะนั้นหัวหน้าคสช.จะเสียศูนย์ก็ยกตัวอย่างเช่นคุณยิ่งลักษณ์ไอ้ที่ว่าขอไปต่างประเทศเนี่ยค่ะคำถามก็คือคสช.
แท้ๆคือคสช.เป็นคนไม่ให้ไปแต่ไม่อยากจะให้มีปัญหาก็เลยบอกว่าจะต้องส่งไปเรื่องอัยการนะอัยการบอกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่อำนาจมันไม่ถึงผมนะสรุปแล้วก็คือต้องการให้ดูดีแต่ว่าปฏิบัติการที่เป็นจริงอยู่ตรงนั้นไม่ใช่ที่คำพูดเพราะฉะนั้นในตรงนี้เนี่ยเราบางทีพรุ่งนี้เราก็อาจจะต้องมาเริ่มพูดได้เนื้อหาของการร่างรัฐธรรมนูญซึ่งพลเอกเอกชัยบอกว่าสาระของการร่างรัฐธรรมนูญไม่มีประโยชน์อาจารย์ก็อยากจะยกมือเห็นด้วยงั้นก็ไม่ต้องพูดแล้วเรื่องรัฐธรรมนูญแต่จะทำยังไงได้เราก็มีหน้าที่ต้องทำนะเพราะนั้นก็ฝากไปยังทุกฝ่ายว่าแม้กระทั่งพลเอกเอกชัยก็ยังรับไม่ได้เลยว่าสถานการณ์ปัจจุบันนั้นไม่ใช่สถานการณ์ที่มุ่งเป้าไปสู่การปรองดองและการร่างรัฐธรรมนูญที่ทำให้มันเกิดสันติสุขแน่นอนนะก็ไปคิดอ่านกันเอาเองว่าจะทำยังไงชัดเจนค่ะคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะเป็นคำให้สัมภาษณ์ของพลเอกเอกชัยศรีวิลาสนะคะแล้วก็การวิเคราะห์เพิ่มเติมโดยท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์ก็เห็นแล้วค่ะว่าคำว่าปรองดองไม่ต้องหยิบขึ้นมาพูดแล้วก็ได้นะคะเห็นชัดเจนอยู่ว่าคนทำงานเป็นใครบรรยากาศทางการเมืองณขณะนี้เป็นอย่างไรนั่นเองค่ะหมดเวลาแล้วค่ะกับรายการในวันนี้กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์เป็นอย่างสูงค่ะกราบขอบพระคุณค่ะดิฉันนิชนาจำดวงค่ะท่านอาจารย์ธิดาถาวรเศรษฐ์และทีมงานรายการลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ